พีททองเจือและภรรยาเผยอาการป่วยของลูกสาวร่างกายชำรุดปล่อยโฮกลางรายการค่ะสำหรับพีททองเจือเป็นนักแสดงหนุ่มชื่อดังควงภรรยาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกที่รายการคุยแซ่บโชว์โดยได้มีการพูดถึงอาการป่วยของน้องเซย่าลูกสาวคนโตวัย15ปีค่ะโดยหนุ่มพีทนั้นบอกว่าในขณะที่น้องเซย่ากำลังเตรียมตัวฝึกฝนเป็นศิลปินกลับต้องเจอข่าวร้ายร่างกายกับไม่แข็งแรงป่วยเป็นไทรอยด์อวัยวะต่างๆนั้นเริ่มชำรุดผิดปกติประจำเดือนไม่มาถึง9เดือนค่าตับค่าไตไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีผมร่วงน้ำหนักขึ้นตัวบวมขึ้นทุกวันมีภาวะทางอารมณ์น้องนั้นเพิ่งอายุ15ไม่น่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้เร็วเกินไปเป็นเรื่องที่ยากมากๆในครอบครัวตอนนี้ได้แต่ประคับประคองเป็นรายชั่วโมงไปเราไม่สามารถปลอบใจข้ามอาทิตย์ได้เราไม่รู้ว่าชั่วโมงหน้าอาการน้องจะเป็นยังไงเราเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเข้มแข็งและนี่ก็คือการอัปเดตอาการล่าสุดของลูกสาวพีททองเจือและภรรยาค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของหนุ่มพีทด้วยค่ะ